ทางด้านนายกรัฐมนตรีก็ขอบคุณกลุ่มผู้ชุมนุมคัดค้านโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาที่ยุติการชุมนุมหลังจากที่รัฐบาลรับข้อเสนอมาทบทวนพิจารณาทั้งหมดครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีขอบคุณผู้ชุมนุมคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่เทพาที่ยอมยุติการชุมนุมและเดินทางกลับไปแล้วหลังจากที่มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานทำความเข้าใจและรับข้อเสนอทั้ง4ข้อของผู้ชุมนุมคัดค้านมาทบทวนพิจารณาทั้งหมดทั้งนี้การรับฟังข้อเสนอดังกล่าวเพราะว่ารัฐบาลให้ความสำคัญและไม่ต้องการให้มีการขยายความขัดแย้งออกไปครับก็คือมอบโรงไฟฟ้าถ่านหินทีนี้ก็เดินทางกลับไปแล้วนะโดยการรัฐบาลก็ให้ความสนใจมาตลอดนะครับก็ไม่อยากให้มีการเคลื่อนไหวไปโน่นไปนี่แล้วก็เสียเวลานะของพี่น้องที่ต้องไปทำมาหากินนะวันนี้ก็ให้รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานได้ไปชี้แจงทำความเข้าใจนะครับก็ตกลงคำเรียกร้องทั้ง3ข้อ4ข้อทั้งหมดนะครับก็จะมีการตกลงกันได้ว่ารัฐบาลโดยกระทรวงพลังงานกระทรวงทรัพย์นะครับแล้วก็ฝ่ายมั่นคงต่างๆนะก็จะไปดูแลในเรื่องเหล่านี้นะครับนะการยกเลิกการศึกษาเยฉบับเดิมนะจะต้องทำการศึกษาใหม่โดยนักวิชาการที่เป็นกลางอันที่สองเรื่องคำว่าที่นักวิชาการที่ดำเนินการศึกษานั้นก็จะต้องเป็นกลางอย่างแท้จริงต้องได้รับการยอมรับจากคนในพื้นที่นะครับอันนี้ก็จะแก้ไขให้อันที่สามก็ต้องไปดูที่ว่าเราต้องไปทำ SEA นะครับซึ่งเป็นศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ว่าไอ้พื้นที่มันเหมาะสมไม่เหมาะสมอย่างไรด้วยการใช้เครื่องมือคือ SEA ซึ่งเราทำขึ้นมาใหม่เนี่ยนะว่าไอ้ผลการศึกษา SEA นะเดิมมันมี EIA กับ ESA วันนี้มี SEA ขึ้นมานะครับมีกฎหมายใหม่ออกมาแล้วเพราะนั้นหากผล SEA สรุปว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมก็ต้องไปศึกษาทำใหม่ทั้งหมดนะครับถ้าพื้นที่ไม่เหมาะสมเรื่องการฟ้องก็ต้องไปดูคดีที่มันใครฟ้องใครกันบ้างอย่างไรนะฟ้องราชการฟ้องประชาชนประชาชนฟ้องราชการนะก็ต้องไปดูที่ว่าทางกฎหมายจะทำได้แค่ไหนอย่างไรก็รับจะดูแลทั้งหมดนะครับนายกรัฐมนตรียังฝากไปยังการเคลื่อนไหวของกลุ่มอื่นๆว่าขอให้รับฟังความคิดเห็นและเหตุผลซึ่งกันและกันบางอย่างที่รัฐบาลกำลังดำเนินการแก้ปัญหาอยู่ก็ขอให้เป็นไปตามขั้นตอนไม่อยากให้สร้างความวุ่นวายกับประเทศขอให้ทุกฝ่ายทุกกลุ่มเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายด้วยการที่พูดเช่นนี้เพื่อชี้แจงให้เกิดความเข้าใจเพราะนอกจากจะมีศาลปกครองคุ้มครองแล้วยังมีกฎหมายฉบับอื่นอีกที่มีความผิดหากออกมาชุมนุมครับ